วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมในที่สุดนะครับก็จะอัปเดตแล้วครับทุกคนแต่ว่าหลายๆคนจะแบบว่าเฮ้ยพี่มันเอาจริงเหรอมันจริงใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอมันเป็นตัวนี้จริงนะโออะไรอย่างงี้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเคยดูนะครับอนิเมะเรื่องบูล็อกครับทุกคนครับวันนี้อยู่ใน All Star Tower Defense นะครับทุกคนก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับภายในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับจะมีการอัปเดตนะครับไม่วันศุกร์วันเสาร์ก็อาทิตย์จะมีอัปเดตนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับหลายๆคนก็จะแบบเม้นว่าพี่ครับไอ้ฟุตก็พูดไปงั้นแหละแม่งบิดแน่นอนก็อันนี้ก็ขอประกาศมาไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอัปเดตใหญ่นะครับก็ต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะฟาร์มตัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเปิดตัวฟาร์มแมทเทเรียลอะไรงี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตัวละครที่จริงตัวละครที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมันเข้ามาหลายตัวไหมทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้ไหมครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เคยเข้ามาในออสตาร์แล้วเป็นตัวที่รู้สึกว่าแม่งไม่มีพลังอะไรเลยไม่ควรจะมีพลังอะไรเลยตัวละครมันกลับมีพลังที่สูงมีดาเมจที่แรงอะไรงี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวที่จะเข้านะครับเร็วๆนี้นั่นก็คือบูล็อกนะฮะตัวละครพระเอกของเรานั่นเองนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Discord นะครับแต่มันจะไม่มีพวกสกิลอะไรให้ดูนะเป็นแค่ว่าหลักฐานยืนยันนะครับว่าตัวละครนี้อาจจะเข้าและก็จะเข้ามาในอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับไปดูกันนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ใน Discord ของ All Star Tower Defense นะครับจะมีหลายๆคนถามนะครับมีโค้ดไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับโค้ดจะออกมาก็ต่อเมื่อมีอัปเดตนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับทางฟุตนะครับนี่ฮะเขาก็ได้สปอยมานะครับเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่อยู่ในเรื่องของบูล็อกนะครับหลายๆคนน่าจะเคยดูใครที่ไม่เคยดูผมแนะนำดูครับเป็นเรื่องที่ว่าสนุกมากๆนะครับผมทุกคนก็คือหาสไตรเกอร์นะครับที่จะขึ้นไปทำให้ญี่ปุ่นนั้นไปบอลโลกนะครับก็เป็นสไตรเกอร์หมดเลยนะเป็นเขาเรียกอะไรกองหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็มารวมทีมกันแล้วก็จะมีแบ่งคาร์ดกันไปด้วยบอกเลยว่าสนุกมากไปลองดูกันนะครับก็ตัวละครนี้อาจจะเข้ามาซึ่งผมไม่รู้ว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับมีฝรั่งคอมเมนต์ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะประมาณว่า1ล้านและการโจมตีแบบเตะฮิต1แล้วระเบิดตุ้มแบบเป็น AoE ใหญ่อะไรงี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็มันก็เขียนว่า I want to win with my goal นะครับก็นั่นแหละลูกของกูต้องชนะนะครับก็คือยิงเข้าไปนะแล้วฟูดก็บอกว่าในอัปเดตนี้นะครับก็ภายในอาทิตย์นี้นะครับต้องรอดูกันว่าภายในสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้จะมีอัปเดตหรือเปล่าพร้อมกับโค้ดนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับกีฬาตัวละครแบบพวกเทนนิสพวกกีฬาคือจริงๆมันมีบาสอยู่ด้วยนะมีตัวละครบาสนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามานะครับไอ้บาสเกตบอลผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามันเคยทำสปอยหลุดมาแต่ว่าก็ไม่เอาเข้ามานะครับนั่นแหละทุกคนครับมีตัวอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวละครที่มันมีพลังแบบว่าปล่อยแบบตุ้มต้ามนะครับแต่ว่าเป็นพลังที่ใช้ในทางด้านทำอาหารทำกีฬาหรือว่าบ้าบอๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเข้าภายในสัปดาห์นี้ครับคือตัวละครนะครับที่รู้สึกว่าไม่มีพลังเลยนะครับก็จะเป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวพวกนี้มีพลังหมดเลยนะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมีพลังหมดเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ไม่มีพลังนะครับแต่ก็ไม่มีพลังโจมตีก็เป็นตัวเงินเฮ้ยไอ้ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับบัฟพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันแบบว่ามองอนาคตได้ว่าหรือบัฟดาเมจหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรอดูกันนะครับตัวละครที่ไม่มีดาเมจตัวน้อยตัวต่อไปอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นนักฆ่ามันก็ควรมีดาเมจนิดนึงเนาะก็ถูกนะครับปลาหมึกอันออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์เราจะไปพูดถึงแล้วกันนะครับเท่าที่ดูหลายๆตัวก็มีดาควรจะมีดาเมจหมดเนาะซีโร่ทูเนี่ยไม่ควรมีแบ็คเฟรมเฉยเลยนะตัวละครนี้มีแบ็คเฟรมเฉยเลยอลิสนะครับอลิสนี่คือสุดยอดมากนะครับโอเคมีดาเมจถูกแล้วเพราะมันมีท่าที่ค่อนข้างเทพมากๆบาคุกันเนี่ยไม่ควรมีเลยตัวละครไม่ใช่บาคุกันสู้ไงมันก็พอได้อยู่ยนกันไปตัวละครไหนดีบิ๊กมัมบาตัวพวกนี้ควรมีดาเมจหมดนะมีดาเมจหมดครับมีหมดครับนี่ตัวนี้ใครไม่มีนี่พลาดครับผมบอกเลยพลาดมากยูจิโอโอเคมีครับมีคุณมีพลังไหมมันก็ควรมีแหละนะครับเป็นสกิลก็ได้เป็นพลังก็ได้อันนี้ก็ควรมีอยู่ไอเอเลี่ยนเนี่ยไม่ควรมีเลยโอเคใช้การ์ดพอได้อยู่เพราะว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งใครเคยเล่นบ้างครับจัมฟอร์ดครับตัวละครยูกิเนี่ยมันเชิญมาพวกเขาเรียกโอซิลิสอะไรเงี้ยมาโจมตีก็โอเคก็ได้อยู่นะฮะเอมิเลียมีพลังโอเคได้มีคาซาโจมตีโอเคได้นะครับหลายๆตัวนะครับที่เป็นแบบนี้มันก็ดูทรงก็เหมือนมีพลังนะคนที่ไม่มีพลังเนี่ยส่วนมากก็จะไปเป็นแบบว่าเป็นตัวซัพพอร์ตแบบพวกเงินพวกบัฟอะไรซะมากกว่านะครับควาเนี่ยมันควรมีไหมผมว่ามันก็น่าจะมีเนาะอันนี้ใครจะซื้อได้นะครับผมมีอยู่อีก2ตัวนะครับ
ผมสามารถขายได้นะครับตัวละ700นะฮะใครจะมาซื้อก็คอมเมนต์มาเลยนะครับหรือว่าทักมาได้700ครับ700 750 700ประมาณนี้นะครับตัวไหนอีกนามิเดี๋ยวนะทำไมนามิแบบนี้เราจะไม่กดครับเดี๋ยวติดเหลืองนะครับตัวละครไม่มีเสื้อผ้าเฉยเลยงงมากมันมีอยู่ตัวนึงอ่ะมันเป็นอนิเมะทำอาหารเว้ยผมบอกเลยว่าตัวนั้นเอ้ยเนี่ยตัวนี้มันคงมีพลังเปล่าวะผมไม่เคยดูมันมีเรื่องนี้แต่มันสาวน้อยมากเลยมันเรื่องอะไรจูนิเบียวอะไรสักอย่างนึงไม่เคยดูครับไม่เคยดูแต่เคยเห็นผ่านๆ นะไอ้ปกอนิเมะเคยเห็นผ่านๆแต่ว่าไม่เคยดูโซมาว่ะทุกคนเอาเป็นว่าผมหาไม่เจอทุกคนก็คือตัวละครเนี้ยนะครับที่จะเข้าเนี่ยนะครับเรื่องจากบูล็อกนั่นแหละทุกคนผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะงงนะครับว่ามันเข้ามาจะเป็นดาเมจได้ไหมก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะภายในสัปดาห์นี้ส่วนใครที่ติดตามอยากจะได้โค้ดเนี่ยก็ติดตามกันไปก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะปล่อยโค้ดมาก่อนสักโค้ดนึงก่อนหรือเปล่านะครับแบบว่าเป็นโค้ดแบบให้รอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรอดูนะครับรอติดตามในวิดีโอนี้ก็สั้นๆครับผมมาพูดเกี่ยวกับว่าอัปเดตที่จะมาถึงนะครับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับอยากให้มันเป็นทางที่ทางไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์ดูนะครับและในสัปดาห์นี้เราจะได้รู้นะครับว่าตัวละครนี้มันจะเป็นแบบที่คุณคิดหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นแบบที่ผมคิดหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอคลิปหน้าฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กด Subscribe ด้วยผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ